สวัสดีครับวิชาเคมีวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องแก๊สซึ่งต่อมาจากคราวที่แล้วนะครับก็จะพยายามให้จบวันนี้แหละนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราถึง PVnRT แล้วนะครับซึ่งเป็นสมการแก๊สนะครับที่เราจะใช้ในการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับแก๊สนะครับซึ่งอย่างที่เห็นแหละนะครับเรามีตัวแปรหลายชนิดนะครับมีทั้ง P ทั้ง V ทั้ง N ทั้ง Tนะครับคราวนี้เวลาเราจะใช้จริงๆเนี่ยมันอาจจะลดรูปสมการนี้ได้นะครับให้มันง่ายลงนะครับก็คืออะไรเป็นค่าคงที่ก็ตัดมันทิ้งไปนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นพวกย้อนกลับไปเป็นกฎของบอยส์นะครับย้อนกลับไปเป็นกฎของชาร์ลส์แบบนี้เป็นต้นได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับ PVnRT ได้บ้างนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะคราวนี้จากสมการตั้งต้นเลยนะครับ PV เท่ากับ nRT ในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ R นะครับเท่ากับ 0.082 เป็นหลักนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนหน่วยแบบนี้ไม่ได้นะครับคือจะต้องใช้เป็น ATM ใช้เป็นลิตรใช้เป็นโมลแล้วก็ใช้เป็นเคลวินเท่านั้นนะครับอย่าเปลี่ยนหน่วยคราวนี้ทำอะไรกับมันได้บ้างล่ะนะครับก็ลองดูด้วยโจทย์ละกันนะครับสมมุติว่าผมมีถังใบหนึ่งนะครับเป็นถังแก๊สโอเคนะครับเราพบว่าไอตัวแทงตัวนี้เนี่ยถ้าเราบรรจุออกซิเจนเข้าไปที่ความดันสมมุติเป็น200 ATM แล้วกันนะครับพบว่าเขาหนัก30กิโลนะครับจากนั้นผมเปลี่ยนใหม่ผมเอาออกซิเจนออกเลยนะครับแล้วไปใส่ตัวแก๊สชนิดใหม่แทนคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแล้วใส่ไว้ที่ความดันเดียวกัน200 ATM นะครับพบว่าเอาไปชั่งพบหนัก34กิโลกรัมนะครับสมมุติว่าผมทำการทดลองที่อุณหภูมิคงที่300เคลวินแล้วกันนะครับคำถามก็คือแท้งเปล่าสุญญากาศนะครับก็คือไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะฮะ empty ถามว่าไอ้แท้งเปล่าใบนี้จะหนักกี่กิโลกรัมแล้วถามต่อด้วยว่าปริมาตรภายในถังเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับกี่ลิตรอะล่ะลองดูเรื่องแก๊สเนี่ยยังไงมันก็หนี PVnRT ไปไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ไปหา PVnRT ก่อนนะครับแต่ข้อนี้จะทริกกี้เล็กน้อยนะครับจากสมการ PVnRT นะครับแน่นอนค่า R เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับแก๊สแท้งของเรานะครับแน่นอนเป็นถังนะฮะเพราะนั้นถังเหล็กเนี่ยปริมาตรคงที่อยู่แล้วไม่ป่องไม่ยุบแน่ๆนะครับความดันผมใส่ความดันออกซิเจนกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเท่ากัน200 ATM เพราะนั้นเราถือว่าความดันคงที่นะครับอุณหภูมิ300เคลวินคงที่อีกอ้าวคงที่กันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าไอ้ N ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นค่าคงที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่า N ของออกซิเจนนะครับจะเท่ากับ N ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็จะมีค่าคงที่เป็น N นะครับแต่ว่าน้ำหนักไม่คงที่นะครับน้ำหนักไม่คงที่เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ก็ต้องคูณด้วยโมเลกุลาร์เวทเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแมสของออกซิเจนเนี่ยจะเท่ากับ32คูณ N ก็แล้วแต่ว่าออกซิเจนมีกี่โมลนะครับหนักก็จะเป็น 32N กรัมส่วนแมสของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับก็แล้วแต่ว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีกี่โมลเหมือนกันซึ่งจำนวนโมลเท่ากันจาก PVnRT เมื่อกี้นะครับพอทุกค่าเป็นค่าคงที่เนี่ยหมายความว่าจำนวนโมออกซิเจนกับจำนวนโมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่ากันนะมีค่าเท่ากับ n แต่ว่าโมเลกุลาร์เวทของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเป็น64เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าแมสของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะเป็น 64n นะครับแมสของออกซิเจนจะเป็น 32n เพราะฉะนั้นจากข้างบนนี้นะครับเราจะได้ว่าน้ำหนักของถังนะครับถังเปล่าผมให้เป็น t แล้วกันบวกกับน้ำหนักของออกซิเจน 32nเราจะได้เท่ากับน้ำหนักของระบบแรกคือ30กิโลอย่าเท่ากับ30นะครับบอกแล้วนะครับ ATM ลิตรโมเควินนะครับตอนนี้จำนวนโมของเราเนี่ยนะครับปกติแล้ว N เป็นหน่วยกรัมอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นกลายเป็น 30,000 นะครับเพราะฉะนั้นระวังหน่วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้ไม่ผิดหรอกแต่มันจะไปผิดตัวข้อที่2นะครับโอเคเอาใหม่น้ำหนักถังเปล่าบวกน้ำหนักของซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับจะมีค่าเท่ากับ 34,000 นะครับคือ34กิโลกรัมวันถ้าผมเอา2อันนี้ลบกันเราจะได้ความสัมพันธ์ออกมาว่า T จะตัดกันไปถูกไหมครับเราจะได้ว่า
64N ลบ 32N เท่ากับ 32N นะฮะ 32N เท่ากับ 4,000 มันถ้า 32N เท่ากับ 4,000 เอาไปแทนในสมการข้างบนเราก็จะได้ออกมาว่าแท้งเปล่านะครับแท้งเปล่าพอเอา 4,000 เข้าไปคูณปุ๊บนะครับไอ้เข้าไปแทนที่ปุ๊บเนี่ยแท้งก็เลยมีค่าเท่ากับ 30,000 ลบ 4,000 ก็กลายเป็น26กิโลกรัมนั่นเองเราจะได้คำตอบที่1มาละคราวนี้เหลือคำตอบที่2นะครับเขาถามว่าแท้งเนี้ยปริมาตรเท่าไหร่นะครับปริมาตรเท่าไหร่ซึ่งไม่ยากเนาะเพราะว่าเรามี PV NRT ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาปริมาตรแท้งก็ PV NRT เราก็ออกละนะครับอะล่ะทำไงล่ะจากเมื่อกี้นะครับเรามี 32N เท่ากับ 4,000 ดังนั้นเราจะแก้สมการหา N ได้นะครับมัน n เท่ากับ 4,000 หาร32มัน n เท่ากับ125โมงจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราดันแทนค่าเป็น30กิโล34กิโลไอ้นี่ออกมาเป็นเลข4กิโลแล้วเกิดเราลืมเอา4มาหาร32เลยมันได้จุดนะครับแล้วชั่วโมงมันจะน้อยมากนะครับเพราะนั้นมันจะผิดในข้อนี้โอเคได้ n แล้วนะครับเอา n นี้กลับไปแทนค่า PV NRT ตอนนี้เราอยากจะหาปริมาณของแก๊สที่อยู่ในถัง ก็คือปริมาตรของปริมาตรภายในของถังแก๊สนั่นแหละนะครับหา V นะฮะ V ก็เลยมีค่าเท่ากับ NRT หาร P เอาล่ะดังนั้นก็แทนค่าลงไปนะครับ N เท่ากับ125นะครับ R มีค่าเท่ากับ 0.082 นะครับ T มีค่าเท่ากับโจทย์กำหนดมาเนาะ300นะครับแล้ว P ก็คือ200 ATM นะครับใช้200 ATM นะครับเอาทั้งหมดนี้นะครับเข้าสมการคำนวณออกมาครับกดเครื่องเลขโชเดนะครับจะได้เท่ากับ 15.375 ลิตรถังหนามากนะครับถังหนามากจริงๆ15ลิตรเนี่ยใบไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่หนัก30กิโลเลยนะครับเพราะว่าเป็นถังที่เราต้องการคุมความดันให้ได้อัดแก๊สให้ได้200 ATM นะครับเพราะนั้นถังโลหะนี่จะหนาแล้วก็หนักขึ้นมาหน่อยนะครับพวกถังดำน้ำเนี่ยนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเอาล่ะนั่นคือการคำนวณข้อแรกนะครับใช้ PV NRT เข้ามาช่วยนะครับมันจะมาใช้ในตอนครึ่งหลังเนาะครึ่งแรกยังไม่ได้ใช้นะครับเรามาดูอีกข้อนึงครับตอนนี้ยังไม่ทำปฏิกิริยาอะไรกับแก๊สของเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะสามารถทำปฏิกิริยากับมันแล้วก็คำนวณปริมาณ 3,000 ได้อีกนะครับเอาไว้ก่อนคราวนี้ข้อถัดไปเรามาดูอากาศธรรมดาบ้างสมมุติง่ายๆให้ตัวเลขน่ารักน่ารักนะครับบอกว่าอากาศมีไนโตรเจนแก๊สอยู่ 80% โดยมองนะครับแล้วก็มีออกซิเจนแก๊สอยู่ 20% โดยมองนะอันอื่นถือว่าน้อยมาก0ตัดทิ้งละกันนะครับถามว่าที่ STP นะครับจะมีความหนาแน่นของอากาศเท่ากับกี่กรัมต่อลิตรนะครับเอาล่ะคราวนี้เราได้เปอร์เซ็นต์โมมานะครับจะหา STP นะครับ STP เนี่ย T คงที่ถูกไหมครับ T คือ273เคลวินนะครับแล้ว P ก็คงที่ด้วย P คือ1 ATM เพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจำนวนโมกับปริมาตรมันไปด้วยกันนะครับจาก PVเท่ากับ NRT ตอนนี้ P คงที่นะครับ R คงที่ T คงที่เพราะนั้น N กับ V ไปด้วยกันนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอัตราส่วน N ต่อ O อยู่นะครับ N 80% O 20% โดยโมเพราะนั้นโดยปริมาตรมันต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะนั้นแปลว่า N จะมี 80% โดยปริมาตรและ O มี 20% โดยปริมาตรแต่การพูดอย่างนั้นมันประหลาดไงครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงอากาศใส่ในลูกโป่งใบหนึ่งเนี่ยนะครับปริมาตรของมันก็คือตรงนี้แหละมันไม่ได้แยกแบ่งนะครับว่าจริงๆแล้วไนโตรเจนมีอยู่มันไม่ได้ลอยแยกกันไม่ได้บอกว่าโอเคไนโตรเจนลอยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ 80% นะแล้วมีออกซิเจนลอยอยู่แค่นี้ถูกไหมฮะจริงๆแล้วมันลอยรวมกันหมดนะครับแต่จริงๆตัวที่มันต่างคือความดันย่อยของ N และ O ไม่เท่ากันโอเคนะครับโอเคแต่ว่าเพื่อให้มันคำนวณง่ายเราก็เลยสมมุติก็ได้ครับว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ถือมันซะว่า
เอ๊ะแต่จริงๆไม่ต้องใช้นั้นก็ได้นี่นาอ่ะทำอย่างนี้ละกันนะครับจาก 80% กับ 20% โมลนะครับเราก็จะได้ว่าเริ่มทีเนี่ยที่ STP นะครับ STP คือ1โมลเป็น 22.4 ลิตรนะครับ 22.4 ลิตรเท่ากับ1โมลแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็น1โมลถูกไหมฮะเรามีออกซิเจนอยู่ 0.2 โมลแล้วก็ไนโตรเจนแก๊สเนี่ยก็จะมีอยู่ 0.8 โมลโอเคนะครับเพราะเรามีเปอร์เซ็นต์อยู่ 80-20 ออกซิเจน1 0.2 โมลเนี่ยหนักเท่าไหร่ก็เอาไปคูณด้วยโมเลกุลเวท32ไนโตรเจนก็ไปคูณ28นะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็หนัก 22.4 กรัมแล้วไนโตรเจนก็หนัก 6.4 กรัมเพราะนั้นน้ำหนักรวมตอนนี้ก็จะเป็น 28.8 กรัมนะครับนั่นคือน้ำหนักของอากาศละนะครับเพราะประกอบด้วยทั้ง N2 และ O2 แต่ว่าปริมาตรของเรานะครับเป็น 22.4 ลิตรเพราะนั้นเราจะได้ rho นะครับหรือความหนาแน่นมาเป็น 28.8 หาร 22.4 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1.286 นะครับกรัมต่อลิตรง่ายๆจากตรงนี้เราหาความดันย่อยก็ได้นะครับถ้าความดันย่อยก็ตามนี้เลยนะก็คือว่า ความดันย่อยก็จะแปรผันกับโมเหมือนกันเพราะนั้นถ้า n กับ o มี80กับ20นะจริงๆมันขยายเต็มปริมาตรนะฮะเพราะนั้นถ้ามันขยายเต็มปริมาตรนะครับแปลว่า n กับ o จริงๆปริมาตรเท่ากันนะครับ r เท่ากันและ t เท่ากันแปลว่าเหลือแค่ p กับ nเพราะฉะนั้นถ้า n เป็น20กับ80หมายความว่าตอนนี้เราจะได้ความดันย่อยของออกซิเจนเป็น 0.2 atm และความดันย่อยของไนโตรเจนเป็น 0.8 atm ทำแบบนั้นก็ได้โอเคนะครับเอาล่ะคราวนี้เราลองมาดูที่เป็นปริมาณสารสัมพันธ์ละไปดูที่เป็นปฏิกิริยาละนะครับว่าจะทำไงกับมันได้บ้าง เอาล่ะเราลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับสมมุติว่าผมมีแก๊สอยู่ชนิดหนึ่งนะครับเป็น N2O4 ซึ่งแก๊สตัวนี้สลายตัวได้นะครับเวลาเขาสลายตัวก็สลายตัวมาเป็น NO2 ซึ่งเป็นสีแดงนะครับเอาล่ะตอนแรกเราก็มีถังมาก่อนใบหนึ่งนะครับโอเคนะหน่อยนะครับข้างในนี้บรรจุ N2O4 อย่างเดียวปริมาตรถังเนี่ย5ลิตรนะครับแล้วบรรจุไอตัวนี้ลงมา2 atm นะครับสมมุติเราทำการทดลองที่ t เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับ constant นะครับสมมุติว่าเมื่อสลายตัวไปปุ๊บเวลาผ่านไปนะครับ time ผ่านไปเราพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความดัน final นะครับความดัน final ออกมาเท่ากับ 3.5 atm แล้วกันถามง่ายๆครับถามว่า N2O4 สลายตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์อะล่ะแน่นอนว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้นะครับปริมาณสารสัมพันธ์ทำอะไรไม่ได้ตั้งสมการบาลานซ์ที่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะตามมาเองนะครับคราวนี้ถ้าลองดูสมการนะครับเราจะบอกว่าโอเค N2O4 สลายตัวนะครับกลายเป็น 2NO2นะครับนี่คือสมการเคมีของเรานะฮะเรามีอัตราส่วน1ต่อ2ไปแล้วเดี๋ยวทำสามบรรทัดก็จบละเริ่มต้นมีเท่าไหร่เปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วจบมีเท่าไหร่แต่คราวนี้ก่อนทำนี่เราจัดรูปอะไรเล็กน้อยก่อนนะครับจากสมการ PV เท่ากับ NRT เราจะเห็นได้ว่าโจทย์กำหนดมาว่า T เป็นค่าคงที่แน่นอน R เป็นค่าคงที่อยู่แล้วปริมาตรคงที่ด้วยนะครับเพราะปริมาตร5ลิตรในถังแก๊สไม่เปลี่ยนแน่ๆแต่ความดันเปลี่ยนนะครับแต่ความดันเปลี่ยนเราจะเห็นได้ว่าความดันกับจำนวนโมลเนี่ยแปรผันตรงกันละนะถ้าค่าอื่นเป็นค่าคงที่หมดนะครับแปลว่าถ้าเรามีจำนวนโมลที่1ความดันก็จะเป็นความดันค่า1 N1 ตรงนี้จะเป็น P1 ถ้าเราเปลี่ยน N เป็น N2 P จะเปลี่ยนเป็น P2 ด้วยโดยที่ทั้งหมดจะเป็นค่าคงที่อยู่เอาสมการ2อันนี้มาหารกันดังนั้น VRT จะตัดกันไปหมดเลยนะครับเราจะได้ว่า P1 ส่วน P2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 อัตราส่วนในการทำปฏิกิริยาในสมการนี้เป็น1ต่อ2เพราะ1ต่อ2นี้เป็นทั้งอัตราส่วนโดยโมล
และเป็นอัตราส่วนโดยความดันด้วยก็คือถ้าเริ่มจาก N2O4 1โมงสลาย 100% จะได้ NO2 2โมงดังนั้นถ้าเริ่มจาก N2O4 1 ATM จะสลายตัวได้ NO2 ทั้งหมด2 ATM ไปด้วยนะครับเอาล่ะดังนั้นโจทย์บอกว่าเราเริ่มต้นจาก N2O4 2โมงดังนั้นถ้าสลายตัวหมดจะเกิด NO2 4โมงโทษครับเราเริ่มต้นมาจาก N2O4 2 ATM ถ้าสลายตัวหมดจะได้ NO2 4 ATM แต่ตอนนี้เราได้มา 3.5 นะครับสลายไม่หมดนะครับสลายเท่าไหร่ 3.5 นี้ไม่ใช่ความดันของ NO2 นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราสลาย N2O4 ไปค่าหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่แล้วกันสลายไป X NO2 เนี่ยจะสลายไป 2X เอ้ยจะเกิดขึ้น 2X นะครับมันทัดนี้นะครับมันจะไปสัมพันธ์กับอัตราส่วนเนาะนะครับไอ้ P1 ส่วน P2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 เนี่ยมันมาใช้ที่บรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาจะเป็นอัตราส่วนนะครับจากสมการเคมีนะครับเพราะฉะนั้น1ต่อ2บรรทัดนี้เลยนะฮะหาย1เกิด2หาย X เกิด 2Xมันเริ่ม2หาย x ก็จะเหลือ n2o4 อยู่2ลบ x atm เริ่ม0เกิด 2x ก็แปลว่า no2 ก็จะเกิดขึ้นมา 2x atm ดังนั้นความดันรวม p total เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ p ของ n2o4 บวกกับ p ของ no2 ซึ่งความดันรวมในที่นี้เป็น 3.5 atm เพราะโจทย์บอกมานะครับ p ของ n2o4 ตอนนี้เป็น2ลบ xp ของ no2 เป็น 2x มันแก้สมการหา x ได้แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือ2บวก x เท่ากับ 3.5 นะฮะดังนั้น x เท่ากับ 1.5 atm มันจะเห็นได้ว่าความดันทั้งหมด 3.5 atm เนี่ยจะเป็นความดันของ n2o4 อยู่ 0.5 atm และเป็นของ no2 อยู่3 atm นะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสลายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสลายกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเห็นได้ว่าเราเริ่มต้น2 ATM นะครับสลายไป X คือสลายไป 1.5 ATM นะครับเพราะนั้นก็ตั้งสมการธรรมดาว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราเริ่ม 100% เราก็พบว่ามันก็จะสลายตัวไป100คูณ 1.5 หาร2นะครับ 75% ได้แหละคำตอบจบง่ายนะครับเพราะนั้นทำอะไรไม่ได้ตั้งสมการเคมีก่อนนะครับหลังจากตั้งสมการเคมีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราค่อยไปหาทางทำนู่นนี่นั่นต่อไปนะครับเอาล่ะนั่นคือการใช้ปริมาณสารสัมพันธ์นะครับร่วมกับ PVNRT ลองมาดูข้ออื่นคล้ายๆกันกับเดิมก่อนนะครับเอาล่ะข้อต่อไปนะครับยังเป็นสมการเคมีสมการเดิมเลยนะฮะ N2O4 สลายตัวเป็น NO2 นะครับสมมติว่าเราก็มีถังแก๊สมาใหม่นะครับถังแก๊สมาใหม่คราวนี้เปลี่ยนจากเดิมนิดหน่อยเป็นว่าเรามีทั้ง N2O4 และ NO2 ปนกันนะครับ4 ATM กำหนดให้อุณหภูมิกับความดันเป็นค่าคงที่นะครับเป็นค่าคงที่เราก็ทำปฏิกิริยาไปเรื่อยๆนะครับพบว่าถ้า N2O4 สลายตัวหมดนะครับสลายตัวหมดเดิมทีเรามีของผสม2ตัวนะครับ N2O4 กับ NO2 N2O4 สลายตัวหายไปหมดเลยนะฮะแต่ว่า N2O4 สลายตัวแล้วกลายเป็น NO2 นะแปลว่าจำนวนโมลของ NO2 จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย N2O4 หมดไปแล้วเป็น0แล้วนะครับเราพบว่าความดันสุดท้าย P final นะครับเท่ากับ7 ATM เพราะนั้นถามง่ายๆครับถามว่าของผสมตอนแรกนะครับของผสมตั้งต้นจะมี N2O4 นะครับกี่เปอร์เซ็นต์โดยโมอ่ะล่ะ
ก็ทำอะไรไม่ได้ตั้งสมการครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเรามี N2O4 สลายตัวไปเป็น 2NO2 จากข้อที่แล้วนี่เราเห็นแล้วนะครับว่าเราจะสามารถใช้อัตราส่วนโดยโมลกับอัตราส่วนโดยความดันเนี่ยทดแทนกันได้ในการคำนวณนะครับถ้าอุณหภูมิและปริมาตรคงที่ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิและปริมาตรของเราเนี่ยคงที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้อัตราส่วนโดยโมลหรืออัตราส่วนโดยความดันก็ได้ดังนั้น1ต่อ2จะเป็นได้ทั้งอัตราส่วนโดยโมลและอัตราส่วนโดยความดันนะครับเริ่ม3บรรทัดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเรารู้แต่ว่า2ตัวรวมกันเนี่ย4 ATM นะครับเพราะฉะนั้นผมสมมุติก่อนเลยว่า N2O4 ผมมีอยู่ x ATM ดังนั้นความดันย่อยของ NO2 จะต้องมี 4-x เพราะว่าแก๊ส2ตัวผสมกันมันดันออกมา4ถ้าตัวหนึ่งดัน x อีกตัวหนึ่งก็ต้องดัน 4-x ตัวหนึ่งดัน1อีกตัวหนึ่งต้องช่วยกันดัน3นะฮะความดันจะเป็นความดันรวมนะครับคราวนี้โจทย์บอกว่า N2O4 สลายตัวหมดนะครับมันสลายไป x เกิดเท่าไหร่ล่ะเกิด 2x ครับบอกแล้วค่านี้กับอัตราส่วนจะต้องไปด้วยกันนะครับบรรทัด change บรรทัด2เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น N2O4 เริ่ม x สลายไป x นะครับสุดท้ายจะเหลือ0เพราะเขาบอกว่าสลายหมดเนาะดังนั้น NO2 นะฮะเริ่ม 4-x นะครับเกิดขึ้นมาเป็น 2x เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นความดันทั้งหมดเป็น 4-x นะครับซึ่งไอ้ 4-x ค่าเนี้ยโจทย์บอกว่า p final เท่ากับ7เนื่องจาก p final เนี่ยจะเท่ากับความดัน2ตัวรวมกันนะฮะแต่ N2O4 เป็น0ไปแล้วนะครับงั้นเราจะได้ว่าดังนั้นx ก็จะมีค่าเท่ากับ 7-4 นะครับซึ่งก็เป็น3 ATM มันเริ่มต้น4 ATM นะครับ x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นก็หมายความว่า N2O4 นะครับเริ่มต้นมี3จาก4ถูกป่ะเพราะฉะนั้น x ก็ 75% นั่นเองเสร็จนะครับและ NO2 เนี่ยมีอยู่เริ่มต้นมีอยู่1 ATM นะครับก็คือมีอยู่ 25% โอเคนะครับประมาณนั้นเอาละครับเราลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปอีกนิดหนึ่งครับสมมุติอย่างนี้ครับเป็นระบบที่เป็นปริมาตรบ้างระบบที่เป็นกระบอกสูบบ้างนะครับสมมุติว่าผมมีอุณหภูมิและความดันคงที่นะครับระบบเราก็จะเป็นระบบกระบอกสูบนะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้โอเคนะครับก็มีก้านสูบอยู่อย่างนี้เลยนะครับคราวนี้สมมุติว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแรกเลยผมมีพื้นที่หน้าตัดนะครับ10ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะกระบอกสูบตรงเนี้ยเป็น10เซนติเมตรนะครับข้างในเนี่ยผมบรรจุ N2O4 เอาไว้นะครับคราวนี้ที่ทีคงที่นะครับเมื่อ N2O4 สลายตัวไปได้ระยะหนึ่งนะครับเราพบว่ากระบอกสูบของเราเนี่ยเปลี่ยนนะครับโดยที่กระบอกนะครับเลื่อนตัวออกไปเท่าไหร่ดี5เซนติเมตรแล้วกันนะ5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถามง่ายๆครับ N2O4 สลายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ผมเอาสมการเดียวนี่แหละสอนไปเรื่อยๆนะครับง่ายดีโอเคคราวนี้ตอนนี้เนี่ยมันเลื่อนไปนะครับเลื่อนไป5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ความดันมันคงที่เท่ากับ1 ATM ด้านนอกนะครับคราวนี้ถ้าจะคำนวณเนี่ยมันจะยุ่งเล็กน้อยเพราะว่าพอ N2O4 สลายแล้วได้เป็น NO2 นะครับเพราะฉะนั้นความดันของ N2O4 ก็จะ drop ลงแล้ว NO2 ก็จะเกิดขึ้นนะครับมันมีทริคอยู่อย่างนี้ครับผมเพื่อให้ง่ายนะครับผมทำแบบนี้ก่อนคือผมเลื่อนออกไปเลยเลื่อนมันออกไปเลยครับเลื่อนออกให้เป็น15เซนติเมตรครับถือซะว่าผมดึงมันออกไปเฉยๆนะดึงปรืดออกมาที่15เซนเพราะฉะนั้นแน่นอน N2O4 ความดันตกแน่ๆถ้าปล่อยมือปุ๊บมันจะเด้งกลับมานะแต่ผมดึงตรงเนี้ยค้างไว้สักพักหนึ่ง N2O4 จะสลายตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระบบนี้นะครับดึงเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันจะปล่อยแล้วมันจะไม่เด้งแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะไม่เด้งก็แปลว่าตอนนี้ N2O4 ของเราจะเริ่มสลายตัวไปเรื่อยๆได้ NO2 มาถูกไหมแล้วความดันข้างในข้างนอกจะเท่ากันเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีนี้ว่าถ้างี้ผมสมมุติก่อนครับนะครับสมมุติเลื่อนกระบอกสูบโดยที่ N2O4 ยังไม่เกิดปฏิกิริยานะครับยังไม่สลายตัวเพราะฉะนั้นเราจะได้ความดันใหม่ของ N2O4 ก่อนการสลายตัวที่ปริมาตรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า P1 V1เท่ากับ P2 V2 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ P ของ N2O4 ก่อนการสลายตัวณปริมาตรใหม่เท่ากับ P2 ของเขาเป็นP1 ของเขานะครับเป็น1 ATM ปริมาตรเป็น10เซนคูณพื้นที่หน้าตักนะครับอันนี้หารด้วย V2 นะครับ V2 ก็เป็นปริมาตร15เซนคูณพื้นที่หน้าตักเพราะนั้นก็แปลว่าความดันมันก็จะดรอปลงไปเหลือ2ส่วน3 ATM นี่คือผมสมมุติว่าเราดึงออกมาเฉยๆนะครับแล้วมันยังไม่สลายตัวจากนั้นมันจะเริ่มสลายตัวนะครับต่อไปก็ปล่อยสลายตัวละเพราะฉะนั้นพอปล่อยให้สลายตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะสลายตัวตามสมการเดิมฮะก็คือ N2O4 สลายตัวเป็น2 NO2 แบบนี้ถึงจะคำนวณได้นะครับมันเริ่ม ICE เหมือนเดิมครับเริ่มต้นเรามี N2O4 อยู่2ส่วน3 ATM นะครับคือมันมาเกิดที่ระยะนี้แล้วจะเห็นได้ว่าปริยาของเราเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งปริมาตรและเปลี่ยนทั้งจำนวนโมลซึ่งถ้าทำสองสมการแล้วก็เปลี่ยนความดันด้วยนะคือความดันย่อยก็เปลี่ยนนะครับปริมาตรก็เปลี่ยนจำนวนโมก็เปลี่ยนถ้าทำหมดเลยพร้อมกันในปวดหัวผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำสองสเต็ปนะครับก็คือคงจำนวนโมไว้เท่าเดิมก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนปริมาตรนะแล้วก็ดูความดันที่เปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนปริมาตรเสร็จเรียบร้อยเป็นปริมาตรใหม่แล้วก็ทำให้ปริมาตรมันคงที่ไว้ที่85เซนนี้แล้วก็เปลี่ยนความดันกับจำนวนโมลแทนนะครับก็เป็นระบบที่2คือแทนที่จะทำทั้งหมดทีเดียวผมแยกนะครับผมแยกมันก็จะสะดวกขึ้นในการคำนวณ นะครับง่ายขึ้นอันเริ่มต้นตอนนี้ก็เลยเป็นความดันใหม่2ส่วน3สลายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมันติด x แต่สลาย x นี่เกิด 2x แน่ๆเพราะว่าบรรทัด c กับอัตราส่วนมันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็เหลือ2ส่วน3ลบ x อันนี้ก็เป็น 2x นะครับซึ่งค่านี้บวกกับค่านี้มันจะต้องได้ความดันภายนอกเท่ากับความดันปกติกระบอกสูบมันถึงไม่เลื่อนอีกนะครับก็คือเท่ากับ1 ATM ตามปกตินะครับเพราะนั้นก็แก้สมการได้แล้วดังนั้น x ของเราจะเท่ากับ1ส่วน3 ATMนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเริ่ม2ส่วน3เราไม่ได้คิดไปเริ่ม1นะครับท่านเราคิดจากเริ่มตรงนี้นะครับเราไม่ได้คิดเริ่มที่1 ATM นะเพราะว่ามันเริ่มสลายตอนที่เราสมมติตรงนี้แล้วเนาะก็คือดึงออกมาก่อนความดันตกมาแล้วนะครับเราเริ่มจากสลายที่นี่เพราะฉะนั้นต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคิดได้เท่ากับ 50% โอเคนะครับมันระบบมันก็จะยุ่งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งโอเคนะครับอ่ะล่ะลองดูข้ออื่นต่อไปนะครับ
เพิ่มความสนุกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งข้อต่อไปครับเอาล่ะผมสมมุติอย่างนี้ครับผมมีแก๊สชนิดที่1ครับเป็นแก๊ส X2 นะครับมีอยู่ 1.5 ลิตรแล้วผมก็มีแก๊ส Y3 นะครับ 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็2ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันปรากฏทำปฏิกิริยาออกมาปุ๊บจะได้แก๊สออกมาชนิดเดียวคือแก๊ส Z นะครับแล้วปรากฏว่าได้แก๊ส Z ออกมา 1.5 ลิตรด้วยนะครับถามว่า Z เนี่ยจะมีสูตรเป็น X ห้อยเท่าไหร่ Y ห้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าต้องกำหนดเล็กน้อยนะฮะว่าทำการเปลี่ยนแปลงที่ความดันแล้วก็อุณหภูมิคงที่นะครับเพราะถ้าความดันอุณหภูมิคงที่ครับจาก PV เท่ากับ NRT นะความดันคงที่อุณหภูมิคงที่ค่า R คงที่อยู่แล้วเราจะได้ว่าอัตราส่วนโดยโมลนะครับเท่ากับอัตราส่วนโดยปริมาตรแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกับโมลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสมการก่อนครับเรามี X2 บวก Y3 เราก็ได้เป็น Z นะครับคราวนี้อัตราส่วนในการทำปฏิกิริยาเนี่ยเป็น 1.5 ต่อ2ต่อ 1.5 นะครับซึ่งถ้าเราคูณ2ตลอดสมการมันก็คือ3ต่อ4ต่อ3เพราะฉะนั้นพอเราได้3ต่อ4ต่อ3เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขย้อนกลับไปเป็นอัตราส่วนได้เลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะสรุปได้ว่าเรามี 3x2 บวก 4y3 ได้ออกมาเป็น 3z คราวนี้สสารไม่หายไปจากโลกนะฮะอะตอมไม่หายไปไหนแปลว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เรามี x ทั้งหมด6อะตอมนะครับแล้ว y มีทั้งหมด12อะตอมเพราะนั้นฝั่งขวาก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับฝั่งขวาก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัว z ของเรามันก็ควรจะเอา3ไปนั่งหารนะเนาะ z มันก็ควรจะเป็น x 2ตัวแล้ว y 4ตัวเพราะฉะนั้น3คูณ2ก็ได้6 3คูณ4ก็ได้12นะครับเพราะฉะนั้น x 2 y 4ก็น่าจะเป็นสูตรโมเลกุลของ z ได้นะครับง่ายๆระบบนี้ก็ยังง่ายอยู่นะครับเอาล่ะลองดูระบบข้อต่อไปนะครับสมมุติอย่างนี้ครับสมมุติ NS3 นะครับเป็นแก๊สแล้วละลายน้ำดีๆนะครับเวลาเขาเจอน้ำเนี่ยเขาก็จะแปลงร่างออกมากลายเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เห็นนะครับคราวนี้ผมจะทำการทดลองอย่างนี้ครับผมก็จะผ่านนะครับผ่านแก๊ส NS3 นะครับลงไปในน้ำนะครับเพื่อจะให้ได้สารละลายออกมาตัวหนึ่งนะครับรวมกับบทที่แล้วเรียบร้อยละเพื่อจะให้ได้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะครับ 0.5 โมลาร์5ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามันเกิดปฏิกิริยานี้ได้ 100% นะครับผมจะต้องใช้ NS3 นะครับกี่ลิตรนะครับที่25องศาเซลเซียส1 ATM นะครับทำการทดลองแบบนี้นั่นคือข้อแรกเอาล่ะเพราะนั้นก็ตอนแรกต้องหาก่อนล่ะว่าเราต้องการจำนวนโมมันเท่าไหร่ถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็น1ต่อ1นะครับ1ต่อ1เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือว่าสารละลายเนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับเราต้องมีแอมโมเนียใส่ลงไปเนี่ยเท่ากับ 0.5 โมนะครับใส่แอมโมเนียเป็น 0.5 โมก็ได้แอมโมเนียไฮดรอกไซด์มา 0.5 โมเนาะก็จะได้1ลิตรออกมาก็จะเป็น 0.5 โมละนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราต้องการ5ลิตรเพราะนั้นก็แปลว่าเราจะต้องบรรจุ NS3 เข้าไปทั้งหมด 2.5 โม
นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ n ที่3ปริมาตรเท่าไหร่ล่ะก็แทนค่าเลยครับ v เท่ากับ n rt ส่วน p เพราะฉะนั้นปริมาตรของ n ที่3ที่ต้องใช้ก็เลยเป็น 2.5 นะครับคูณ 0.082 ครับคูณด้วย298เคลวินแล้วหารด้วย1 atm นะครับคูณเท่าได้ออกมาจะได้ออกมาเท่ากับ611ลิตรกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเราใช้แอมโมเนียเนี่ย611ลิตรนะครับใส่ลงไปในน้ำมันก็เลยไปละลายจนปริมาตรลดเหลือ5ลิตรเองเห็นไหมฮะมันเป็นการคอมแพคตัวเองลงไปนะครับคอมแพคตัวเองลงไปประมาณ10กว่าเท่านะครับ12เท่านะครับ12 5 60โอเคแพคตัวเองลงไป12เท่าปริมาตรลดลงเยอะเลยนี่คือประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของสารละลายนะครับคือแทนที่เราจะใช้ถ้าต้องการแอมโมเนียแก๊สนะครับเราถือแอมโมเนียแก๊สไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องใช้ปริมาตรมหาศาลมากนะครับเก็บในท่อในถังเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราละลายในน้ำลงไปปุ๊บปริมาตรลดฮวบเหลือแค่5ลิตรใส่ขวดไปขวดนึงจบเลยนะฮะไม่ต้องเป็นถัง61ลิตรนะฮะลดปริมาตรลงไปได้ฮวบเลยนะนั่นคือข้อดีของการทำสารละลายเห็นไหมครับมันจะเป็นการทำให้เราสามารถแครี่หรือทรานสเฟอร์สารได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องใช้ปริมาตรเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ละลายได้ 100% นะครับถ้าละลายได้ 90% อย่างนี้ก็ต้องใช้ N3 มากขึ้นนะครับโอเคจากนั้นถามต่อมาข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปก็คือผมมีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เมื่อกี้ละนะครับจากข้อที่แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ไอตัว NSCOH นะครับ 0.5 โมลาร์5ลิตรเนี่ยนำไปกำจัดไอของกรด SCL ได้นะครับหรือกรดใดๆก็ได้ครับอ่ะสมมุติว่าผมกำจัดกรด SO3 แล้วกันให้มันยุ่งหน่อยนึงกำจัด SO3 นะครับสามารถกำจัด SO3 ได้ทั้งหมดกี่ลิตรนะครับที่25องศาเซลเซียส1 atm เอาล่ะถ้าเราไม่คิดจากข้อเมื่อกี้นะถ้าคิดจากข้อเมื่อกี้ง่ายเลยก็เดี๋ยวบาลานซ์สมการแล้วตอบได้เลยนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันอ่ะวันก็ต้องเขียนสมการก่อนเนาะผมมี SO3 นะครับซึ่งตัวนี้มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ทำแล้วได้อะไรล่ะเพราะมันก็จะได้เกลือออกมาครับจริงๆตัว SO3 เนี่ยละลายน้ำจะได้ซัลฟูริกแอซิดนะครับเติม H2O ไปเนาะจะได้ S2 SO4 นะครับเพราะเวลาทำปฏิกิริยากับตัวนี้ก็จะได้เป็นแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับแอมโมเนียมซัลเฟตนั้นอีกตัวที่ได้มาก็เป็นน้ำนะครับเพราะมันก็เหมือนเอาซัลฟูริกแอซิดทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์แหละนะครับโอเคคราวนี้จากการบาลานซ์สมการจะเห็นได้ว่ามันเป็น1ต่อ2ต่อ1ต่อ1นะครับเพราะนั้นถามว่าโอเคถ้าเราไม่คิดข้อคือถ้าเราดูจากข้อที่แล้วมันจะง่ายเลยฮะเพราะว่ามันเป็นงานทำการทดลองที่25องศาเซลเซียส1 atm เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองตัวนี้ว่าตัวนี้จริงๆมันได้มาจากแอมโมเนียแก๊สนะครับวัน SO3 ต่อแอมโมเนียแก๊สก็เป็น1ต่อ2เหมือนกันดังนั้นถ้าแอมโมเนียแก๊สเมื่อกี้มันเริ่มจาก61ลิตรนะ SO3 ที่ใช้ในข้อนี้จะต้องเป็น35ลิตรไอ้ 30.5 ลิตรนะครับแต่ถ้าซึ่งมันก็จะตอบแล้วจบไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จากข้อที่แล้วเรามีข้อนี้ไม่เหมือนกับข้อที่แล้วคนละข้อกันนะไม่เห็นข้อที่แล้วก่อนเนี่ยก็ต้องค่อยๆคำนวณไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัว NSCOH ของเรานะครับ1ลิตรมันมีค่าเท่ากับ 0.5 โมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี5ลิตรเพราะฉะนั้นก็5525เนาะก็เป็น 2.5 โมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้า NSC มัน 2.5 โมงนะฮะด้วยอัตราส่วน1ต่อ3แปลว่า SO3 ก็จะถูกนะครับกำจัดได้ครึ่งหนึ่งนะ 2.5 ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ212 224 1.25 นะครับ 1.25 โมงมันก็แทนค่าละดังนั้นก็จะถูกกำจัดได้ด้วยปริมาตร v เท่ากับ nrt ส่วน p ถูกไหมมัน n เท่ากับ 1.25 นะครับ r เป็น 0.082 นะครับ t เป็น298เคลวินแล้วหาร p เป็น1 atm เพราะฉะนั้นจะหา v ออกมาได้เป็น 30.545 ลิตร
โอเคนะครับเอาล่ะนะครับนั่นคือโจทย์ของปริมาณสารสัมพันธ์ของแก๊สนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาขึ้นบทใหม่กันนะครับเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องแก๊สแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ